นี้อัยการเลื่อนอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่3แล้วพวกเราท่านได้ให้เหตุผลอะไรยังไงมั้ยคะแล้วพวกเรารู้สึกยังไงคะก็ถ้าเป็นของวันนี้ก็คือเท่าที่ทราบคือสํานวนช่วงไปเป็นที่สามของเขาค่ะสำนวนคือล่าช้าหรือเปล่าจะขึ้นมาเขาหน้าจะค่ะทีนี้ในส่วนของเราเองที่ยังตอนนี้สถานะก็คือว่าเป็นผู้ต้องหาเนาะเหมือนเดิมเรารู้สึกยังไงบ้างก็อยากเป็นจำเลยแล้วค่ะจะได้ต่อสู้คดีค่ะตอนนี้เป็นผู้ต้องหาเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะโดนเรียกสอบโดนเรียกนู่นเรียกนี่เหมือนเราก็ต้องให้ความร่วมมือพอไม่ให้ความร่วมมือเราก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบใครวะเราเดือดร้อนเนาะในเรื่องของเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะมันเป็นเรื่องของคนนอกสำนวนที่พยายามเข้ามาในสำนวนอยู่ตลอดเวลาคนหิวแสงเลยก็ตามอ่ะโดยไม่ทราบว่าเขามีเจตนาอะไรแต่ว่ามันทำให้ปั่นป่วนกันไปหมดเลยทุกกระบวนการขั้นตอนของการหาความยุติธรรมใช่แล้วก็ทีเนี้ยเขาเอาเรื่องเล็กๆที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะต้องมาโฟกัสเอามาตีประเด็นให้เป็นแบบเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วแบบฉันว่าเขาน่าจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องทางด้านกฎหมายอะค่ะคือถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็คงไม่ออกมาพูดอย่างนี้หรอกนะทำไมเขาไม่ไปก่อร่างสร้างตึกแบบที่เขาเรียนมาเนาะเขาจบทางด้านนั้นมาเขาน่าจะเก่งกว่านะคะไม่ใช่มานั่งปั้นน้ำเป็นตัวอย่างนี้ค่ะตรงที่ทางเป็นคนที่หยุดได้แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเขาหาทางลงไม่ได้ก็แค่ขอโทษเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนคนรุ่นหลังว่าอย่างน้อยทำผิดแล้วขอโทษเป็นนะคะเนาะเขาอยู่มาก็นานแล้วค่ะเป็นคนเดิมๆที่เคยเป็นข่าวไหมคะเป็นคนเดียวที่มีปัญหาณตอนนี้เห็นบอกว่าพวกเราจะพากันไปร้องที่อัยการสูงสุดด้วยใช่ค่ะตามที่แต่งกันไว้คือเราจะใช้สิทธิ์ให้เต็มที่เนาะร้องขอความเป็นธรรมมันเป็นสิทธิ์ของเราตามรัฐธรรมนูญเลยค่ะเรามีสิทธิ์อะไรเราก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นจะไปร้องวันนี้เลยไหมคะวันนี้ค่ะเราบ่ายเรามองว่าตอนนี้กระบวนการยุติธรรมคือเหมือนไม่ยุติธรรมกับเราก็คือเอาจริงนะรวดเร็วและเป็นธรรมแล้วก็ความอันนี้คือประโยคของกระบวนการยุติธรรมซึ่งตอนนี้4 เดือนแล้วมันก็ไม่ได้รวดเร็วอย่างที่เราคิดเนาะเรายุติธรรมไหมเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะเพราะว่าเราโดนแจ้งข้อกล่าวหาบางข้อที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมายังไงอ่ะแต่อันนี้เราก็เข้าเคารพในกระบวนการนะเราไม่ได้ไปก้าวแต่เราก็แค่บางอย่างรู้สึกเอ๊ะสับสนอ่ะเราไม่เข้าใจหรอกกฎหมายว่ายังไงหรอเราก็ถึงต้องมีแบบทีมทนายคอยให้คำปรึกษาตลอดอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าอะไรที่เราสามารถเขาเรียกอะไรอ่ะป้องกันตัวเองได้อ่ะหรือมีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยตามรัฐธรรมนูญเลยอ่ะนะเราก็หยิบมาใช้แค่นั้นเองค่ะต่อเรียนถามการที่ล่าช้าที่ทางอัยการยังไงถ้าเกิดจะสอบถามอะไรเดี๋ยวไปที่นู่นดีกว่านะครับทั้ง6คนนี้ช่วงบ่ายไปด้วยความพร้อมหมดเลยเดี๋ยวไปช่วงบ่ายไปค่ะเป็นระดับทั้ง6คนเลยนะคะที่เราทางเดียวกันหรือเปล่ายังประสานกันไม่ครบแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเนาะก็ตามนั้นเลยค่ะก็ใช้สิทธิ์ที่มีนะใช้สิทธิ์ที่มีโดยขอความยุติธรรมให้กับพวกเราด้วยนะคะเพราะว่ามีไว้สำหรับทุกคนค่ะไปที่รัชดาหรือว่าที่แจ้งวัฒนะคะแจ้งวัฒนะครับแจ้งวัฒนะครับผมวันนี้สังคมมองว่าเพราะว่าคือเรายังไม่ได้รับความยุติธรรมกับกระบวนการตอนนี้เรายังไม่ทราบเลยเพราะว่าเรื่องยังไม่ถึงศาลคือศาลตัดสินมายังไงอะนะตอนนั้นอะเราถึงจะรู้ว่าเรามีความผิดหรือไม่อะไรเงี้ยตอนนี้เราคือผู้ถูกเราผู้ต้องหาอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้รับความธรรมตรงไหนก็คือเรื่องของคนนอกสำนวนมากกว่าที่เข้ามาสร้างประเด็นสั้นๆก็เป็นวันที่3สิงหา10โมงเช้าค่ะเพราะว่าเหตุที่เลื่อนก็คดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในบางส่วนแค่เพียงแค่รายละเอียดทางผู้บังคับบัญชาแจ้งมาว่าเป็นแค่ขั้นตอนในส่วนของราชการตามปกติเท่านั้นเองคิดว่านัดหน้าไม่มีการน่าจะไม่มีการเลื่อนอีกแล้วเหตุที่ไปสิงหาจริงๆมันมีการเลื่อนวันนัดคือในส่วนของสำนักงานเนี่ยไม่ได้จะล่าช้าแต่เราเป็นจะนัดให้เสร็จภายในเดือนนี้แต่มันมีการติดขัดนะคะติดขัดของทั้งสองของทั้งของเราแล้วก็ของบางส่วนกว่าจะได้วันนั้นนี่คือนัดให้เร็วที่สุดแล้วจริงๆเป็นช่วงเดือนวันที่20กว่าก็ได้แต่มันมีเหตุขัดข้องนะคะแต่เป็นรายละเอียดแล้วกันสรุปว่าอันนี้มันเป็นช่วงที่เร็วที่สุดให้แล้วอธิบายทางแจ้งข้อมูลให้กับทางผู้บังคับบัญชาทราบแล้วว่าเป็นวันที่3สิงหาแล้วก็ทาง
ผู้บังคับบัญชาก็กำชับมาให้เร็วขึ้นนะคะก็เร็วจริงๆก็ที่มีการเลื่อนไปเพราะว่าที่มีไม่รู้ใครให้ข้อมูลไปหรือเปล่าก็เป็นการนัดเนี่ยมันเป็นวันที่ไม่สะดวกของทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ด้วยก็เร็วที่สุดแล้วค่ะสาเหตุที่เลื่อนก็พอข้อมูลสมุดอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เขาก็บอกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นในรายละเอียดนะคะเป็นสมาชิกการแต่จะบอกเขาทุกอย่างก็คงไม่ได้ถามว่าเขาไม่พอใจมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะแต่ว่าก็อธิบายถ้าไม่เข้าใจหรือเขาจะไปร้องกับผู้บังคับบัญชาที่สูงสุดก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เรามีคำตอบเพราะว่าเราอ่ะเร่งรัดแล้วเราไม่ได้ล่าช้าเรามีกรอบการทำงานที่ชัดเจนอธิบายแล้วส่วนอธิบายแล้วจะเข้าใจไม่เข้าใจก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะแต่ก็แจ้งทางสื่อมวลชนแล้วแหละว่าขอเบาเสียงนิดนึงว่าก็เร่งรัดที่สุดแล้วจริงๆจะภายให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้แต่ว่ากว่าจะได้ก็อย่างที่ปรากฏนะคะกรณีการเลื่อนครั้งนี้ค่ะมีการพิจารณาเพิ่มเติมจากข้อมูลของคุณอัจฉริยะที่ส่งเข้ามาไหมคะหรือว่ามีบุคคลภายนอกขอไม่เอ่ยถึงเลยอะค่ะมันเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลของคนอื่นเนี่ยซึ่งในส่วนของสำนักงานการพิจารณาสำนวนแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเหตุและผลในสำนวนส่วนบุคคลภายนอกใครก็แล้วแต่ที่ให้ข้อมูลก็ยังไงก็รับฟังก็ใช้วิจารณญาณเท่านั้นเองค่ะประกอบถ้าตอนนี้คำสั่งที่ให้ทางพนักงานสอบสวนสอบกลับมาให้อัยการครบถ้วนแล้วหรือยังคะตอนนี้ค่ะเบื้องต้นที่ทราบจากผู้บังคับบัญชาข้อมูลบริบูรณ์แล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคำตอบก็เป็นครั้งหน้าค่ะคุณอัยการครับแล้วแม่ขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมยังครับท่านอัยการครับกรณีกรอบกำหนดระยะเวลาที่สำนวนที่อัยการทันกรอบระยะเวลาในการส่งฟ้องครั้งหน้าไหมคะคำถามแรกก็คือการขอเข้าไปโจทย์ร่วมหลักการขอเข้าไปโจทย์ร่วมคืออันนี้เพิ่งจะทราบจากสื่อมวลชนนะคะหมายถึงว่าถ้าอธิบายว่าการถ้ามีการฟ้องคดีของผู้เสียหายแล้วมีการขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการถ้ามีปรากฏว่าผู้เสียหายได้ถอนฟ้องเพื่อขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมถ้าถอนฟ้องเพื่อขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมบรรทัดฐานก็คือตามกฎหมายก็คือมีเป็นสิทธิ์ที่สามารถเข้าเป็นโจทย์ร่วมได้นะคะแต่ต้องถอนฟ้องเพื่อเข้าเป็นโจทย์ร่วมของพนักงานอัยการแต่ส่วนถ้ามีการฟ้องคดีโดยไม่ได้ประสงค์ถอนฟ้องเพื่อเป็นโจทย์ร่วมเนี่ยก็เป็นดุลพินิจแต่ทั้งที่ทั้งนั้นเมื่อมีการฟ้องคดีแล้วเวลายื่นคำร้องเนี่ยต้องมีการสอบถามในรายละเอียดเพราะว่าอันนี้เป็นการให้ข้อมูลเพราะเราไม่รู้ว่าในรายละเอียดเนี่ยถ้าผู้เสียหายฟ้องคดีเนี่ยมันมีการถอนฟ้องในลักษณะไหนถ้าเป็นการให้คำตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่ถ้าตามข้อมูลตามฎีกาบรรทัดฐานถอนฟ้องเพื่อเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการสามารถเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมได้แต่ถ้ามีการถอนฟ้องโดยฟ้องแล้วใช้สิทธิ์แล้วตามหลักกฎหมายไม่สามารถฟ้องใหม่ได้การไม่สามารถฟ้องใหม่ได้รวมถึงการขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการก็ไม่สามารถเข้าเป็นโจทย์ร่วมได้นะคะแต่ต้องดูว่าเป็นการถอนฟ้องเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดเราไม่คงไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะมันเป็นรายละเอียดถ้ามีการยื่นขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมก็ต้องดูในรายละเอียดว่ามีการฟ้องการถอนเป็นลักษณะไหนมันต้องไปดูหน้างานนะคะเราถึงจะคัดค้านหรือว่าไม่คัดค้านหรือศาลจะใช้ดุลพินิจอันนี้เป็นเรื่องหน้างานเลยค่ะเข้าใจเนาะส่วนอันนี้ถามว่าอะไรนะน้องกรอบระยะเวลาต่างกันเรามีกรอบระยะเวลาการงานชัดเจนนะคะเพราะว่าหลักความยุติธรรมก็คือก็ต้องความเร็วก็เป็นความยุติอย่างหนึ่งจริงๆทางผู้บังคับบัญชาก็คิดว่าจะให้ทุกอย่างคำตอบมาได้ภายในเดือนนี้ครบถ้วนส่วนที่เลื่อนเนี่ยเป็นเรื่องแค่ขั้นตอนในโปรเซสของการงานส่วนราชการเพียงแต่ว่าการเลื่อนที่สิงหาเพราะมันหนึ่งผู้ต้องหา6คนในส่วนของเขาก็อ้างใน6คนแต่ว่าเพื่อในให้การนัดมันไปด้วยความราบรื่นนะคะให้มันลงตัวทั้งสองฝ่ายก็เป็นวันที่3สิงหาเพราะจริงๆจะนัดเป็นกรกฎาคมค่ะถ้าสรุปว่าสำนวนพร้อมที่จะฟ้องแล้วแต่เรื่องขั้นตอนทางราชการใช่ไหมคะพอใช้คำว่าคำตอบมีครบถ้วนแล้วนะคะแต่จะถามแต่จะให้ตอบชัดเจนเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่รู้อนาคตนะคะแต่ทางผู้บังคับบัญชาแจ้งมาแล้วว่าให้นัดให้เร็วที่สุดก็เลยแต่เป็นสิงหาเนี่ยถึงเวลาวันที่3ก็คำตอบก็จะชัดเจนนะคะ
แสดงว่าในสำนวนต่างๆคือมันครบถ้วนทั้งหมดแล้วหลังจากนี้ในช่วงระยะเวลาในการยื่นออกไปจนถึงวันที่3สิงหาเนี่ยถ้ามันมีประเด็นอะไรเพิ่มมาก็คือจะไม่มีการสอบเพิ่มแล้วใช่ไหมครับขออนุญาตไม่ยืนยันข้อที่จริงแล้วกันคือข้อมูลให้มาตามนี้แต่ว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลาที่มีการเลื่อนเนี่ยเราไม่รู้เหตุปัจจัยนะคะคือปัจจัยหน้าตอนนี้ก็เพียงแค่รายละเอียดนึกออกไหมคะขั้นตอนตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นเพียงแค่รายละเอียดในกระบวนการมีกรอบระยะเวลาไหมครับมีกรอบระยะเวลาค่ะได้ถึง6เดือนหรือเกิน6เดือนกรอบระยะเวลามันมีอธิบายหลายอย่างค่ะมันคงจะไม่สามารถอธิบายตรงนี้ได้มันมีการทั้งระยะเวลาประกันตัวเป็นรายเดือนรายอายุความหรืออะไรทุกในการทำงานของราชการมีกรอบอะค่ะพนักงานจะว่าที่เหลือก็คืออยู่ในวงการที่หน้าของภาคอะค่ะขออนุญาตอนุญาตเพราะว่าถ้ามันยังไม่สุดที่จบเราก็แจ้งข้อมูลกับสื่อมวลชนเดี๋ยวจะมีการเข้าใจผิดหรือมีกระแสเดี๋ยวรอวันที่สามการสั่งฟ้องว่าพนักงานจะการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องนัดฟังว่าในกระบวนการมีอะไรบ้างคำอธิบายทุกอย่างคำตอบวันที่สามนะคะเบื้องต้นนะคะว่าผู้บังคับบัญชาแจ้งว่าวันที่สามไม่ก็จะได้คำตอบชัดเจนค่ะแล้วทางผู้ต้องหาไปแจ้งที่อัยการสูงสุดอันนี้จะมีผลกับตรงนี้ไหมคะไม่แน่ใจว่าเขาแจ้งหรือยังแต่ว่าเป็นสิทธิ์ของเขาตะกี้ก็บอกแล้วว่าการไปแจ้งที่สำนักงานอัยการสูงสุดก็เป็นสิทธิ์แต่ว่าประเด็นที่เขาบอกก็อาจจะตามสื่อมวลชนไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นไหนหรือว่าเป็นการเร่งรัดคดีก็สามารถทำได้ค่ะถ้ายื่นที่สำนักงานอัยการสูงสุดทางสำนักงานอัยการสูงสุดก็อาจจะส่งไปที่สำนักงานภาคหรือสำนักงานนนทบุรีแล้วส่งต่อไปที่ภาคเท่านั้นเองค่ะก็เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชานะคะเพียงแต่เราเป็นไปรษณีย์เท่านั้นใช่ค่ะค่ะการยื่นมันก็อยู่ที่อำนาจการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาที่บอกว่าจะพิจารณาทางสำนักงานการสูงสุดทางท่านอัยการสูงสุดก็เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาค่ะเราคงไม่ก้าวล่วงเลยก็ยื่นเร่งรัดก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าเขาก็ให้ข่าวไปก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแต่ในส่วนการพิจารณาข้างในราชการก็มีกระบวนการอยู่แล้วค่ะเราคงไม่ก้าวล่วงแล้วค่ะครบแล้วครบถ้วนแล้วนะคะเจอกัน3สิงหาคมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ